สวัสดีครับพบกับ Car of No อีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับหาอุปกรณ์ในรถที่ไม่ควรซื้อของปลอมมาใช้ 1. หลอดไฟหน้าปัจจุบันรถยนต์ราคาแพงมักติดตั้งไฟหน้าแบบ HID หรือ LED ที่ให้แสงสว่างและความสวยงามมากกว่าหลอดฮาโลเจนทั่วไปส่วนใครที่ใช้รถเก่าอยากจะเปลี่ยนไปใช้ HID แท้บ้างราคาก็แพงใช้เล่นแถมยังต้องแปลงชุดโคมไฟหน้าใหม่ทั้งหมดเพื่อไม่ให้แยงตาผู้ร่วมทางดังนั้นจึงมีพ่อค้าหัวใสนำหลอดฮาโลเจนเคลือบหลอดสีฟ้ามาวางจำหน่ายซึ่งให้แสงอมฟ้ากว่าหลอดฮาโลเจนทั่วไปแต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยความสว่างที่ลดลงแถมดูอย่างไรก็ไม่สวยเท่าหลอด HID/LED แท้ๆอีกต่างหากหากติดตั้งไม่ดีก็จะทำให้มุมของแสงไม่ได้มาตรฐานแยงตารถคันอื่นจนเป็นอันตรายอีกต่างหาก 2. น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องปลอมก็มีเช่นกันซึ่งน้ำมันเครื่องเหล่านี้จะถูกบรรจุในแพ็กเกจที่ดูเหมือนของแท้แต่วางจำหน่ายในราคาถูกแสนถูกมักพบได้บ่อยๆตามเว็บบอร์ดหรือทางโซเชียลต่างๆซึ่งน้ำมันเครื่องเหล่านี้อาจไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ใช้ไปนานๆเครื่องพังใครจะรู้ได้ 3. ล้อแม็กล้อแม็กแบรนด์ดังดีไซน์งามมักมาพร้อมราคาที่สูงตามไปด้วยดังนั้นจึงมีล้อแม็กเทียมที่ดูเผินๆเหมือนของแท้ทุกอย่างแต่คุณภาพวัสดุไม่ได้มาตรฐานหากขับมาด้วยความเร็วสูงและเกิดตกหลุมอย่างรุนแรงอาจทำให้ล้อแตกหักควบคุมรถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุตามมาอย่างแน่นอน 4. ใบปัดน้ำฝนการปัดน้ำฝนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถซื้อหาได้ง่ายมีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงหลักพันบาทซึ่งมักมีคุณภาพเนื้ออย่างต่างกันใช้ได้ไม่ทนเท่าที่ควรหรือแย่ที่สุดคือใบปัดอาจฉีกออกจากตัวการเมื่อใช้งานไปนานๆส่งผลให้เป็นอันตรายขณะขับขี่ท่ามกลางฝนตกได้ 5. ฟิล์มกรองแสงปัจจุบันมีฟิล์มกรองแสงให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีราคาแตกต่างกันไปโดยฟิล์มราคาถูกมักมีประสิทธิภาพกันร้อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งแม้ว่าจะไม่ส่งผลต่อการขับขี่โดยตรงแต่อาจทำให้ต้องเสียเงินส่องต่อเพื่อเปลี่ยนเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพมากกว่าแทนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหาอุปกรณ์ในรถที่ไม่ควรซื้อของปลอมมาใช้ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ